วันนี้เรามีเมนูซุกกี้แห้งดอกขจรมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูสันนอกตามด้วยปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและกุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มซุกี้และพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ดอกขจรผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟตักซุกี้แห้งดอกขจรใส่ภาชนะวางด้วยช่อขึ้นช่ายและโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซุกี้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ